จะพาไปที่จังหวัดสุรินทร์คุณรัชนีสุรินทร์เหรอคะสุรินทร์คุณสุรินทร์ไม่กินสุราไม่กินสุราถ้าจะกินสุราก็ไม่ต้องมาสุรินทร์นะครับนี่ที่เรือชัดที่นี่เนี่ยนะฮะเขาชาวบ้านเขาดีอกดีใจมากที่มีพระภิกษุสามเณรในวัดนะครับสอบได้เป็นมหาปริญญาเขาก็จัดงานเฉลิมฉลองครับแห่จัดขบวนกันสนุกสนานเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเขาแห่ขบวนแห่พระปริญญาทำยังไงโอ้โหนี่ครับงานใหญ่ก็งานใหญ่ใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะนี่ไหนครับมหาปริญญานี่มีทางเอาได้ไงช้างมาท่านเจ้าวาดมาานะครับพระภิกษุสามเณรที่สอบปริญญาได้เห็นไหมฮะแล้วจัดงานเดินไปรอบๆอำเภอเลยทีเดียวนะครับชาวบ้านที่นี่ชื่อว่าบ้านปอหมันตำบลทุ่งกะลาอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับอ๋อท่าตูมนี่เมืองช้างอยู่แล้วแล้วนี่ฮะพระปริญญาครับนั่งอยู่บนขบวนรถเมื่อสักครู่เห็นไหมฮะเห็นค่ะจะมีพัดสีแดงๆตั้งอยู่บนรถนะครับเดี๋ยวมาอีกทีจะได้เห็นนะฮะพัดสีแดงๆสัญลักษณ์คือพัดสีแดงครับพัดนั่นเขาเรียกว่าพัดปริญญาธรรมนะฮะพัดปริญญาธรรมก็มีตั้งแต่ประโยค1 2 3 4 5 6 7 8 9สูงสุดคือ9สูงสุดคือ9ญาติโยมก็มาร่วมขบวนมากมายนะครับค่ะเป็นความสุขความสนุกสนานของชาวบ้านนะฮะค่ะท่านมหามนมันติโกนะครับเจ้าวาดวัดสระบัวแดงซึ่งเป็นพระอาจารย์สอนบาลีเนี่ยบอกว่าได้รับนิมนต์มาเป็นเจ้าวาดที่นี่ก็อยากจะนำวิชาภาษาบาลีมาเปิดสอนนี่ๆๆรถคันนี้อายุดยุดพัดสีแดงนะครับไปอีกแล้วเอาพัดสีแดงใช่ไหมนั่นแหละฮะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขเพราะว่าพอเปิดสำนักเรียนแล้วนี่เห็นไหมฮะพัดปริญญาเขาเรียกว่าพัดมหาปริญญาธรรมเป็นแบบนี้นี่เองสีแดงกลมๆเนี่ยเป็นพัดปริญญาธรรม3ประโยคเขียนว่ายังไงพี่กำพูเลข3อยู่ตรงกลางอ๋อก็คือปริญญาธรรม3ประโยคก็เลข3ถ้าประโยค4ประโยค5ก็จะมีเลข4เลข5ตามประโยคเลยเลข6เลข7เลข8เลข9ของคุณกำพูได้เลขอะไรเจ็ดฮะโอ้วิ่งไปเท่าไหร่อะคะฮะวิ่งไม่ใช่นะไม่ใช่วิ่งเอาดีๆนะอะไรเรื่องอะไรไม่เจ็ดประโยคเหรอคุณนะแล้ววิ่งคืออะไรวิ่งคืออะไรเอาผมเอาเรื่องนะเนี่ยผมเอาเรื่องนะคุณพูดให้ดีนะกว่าจะเรียนได้กว่าจะท่องกว่าจะสอบผ่านสอบยากยากตรงไหนส่งเป็นร้อยได้ประมาณ20องค์นี่ถือว่าโอ้โหเก่งมากจริงหรือเปล่าบางวัดส่งเป็นร้อยได้10รูปไม่ยากตรงไหนสอบปริญญาเนี่ยมันยากก็ข้อสอบยากแล้วก็โอ้โหไม่มีการแบบอลุ่มอล่วยไม่มีติดรองวิชาลืมมาพูดง่ายๆก็คือตกเลยแล้วก็มาสอบปีใหม่เดี๋ยวนะถ้าตกปีนี้ปีหน้าสอบซ้ำได้ใช่ไหมคุณดูป้ายคุณดูพัดเมื่อสักครู่นี้ทั้งวัดสอบได้4รูปชาวบ้านก็ดีใจละทำไมชาวบ้านดีใจรู้ไหมฮะชาวบ้านก็ดีใจเพราะว่าการมีมหาปริญญาอยู่ในวัดเนี่ยเขามีความรู้สึกสมัยโบราณนะ มีความรู้สึกว่ามีพระที่มีความรู้พระธรรมวินัยดีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหลักให้กับพระศาสนาไม่ใช่ว่ามาบวชแล้วยังไม่ได้เรียนอะไรปั๊บตั้งตนเป็นเกจิอาจารย์ปลุกเสกลงเลขยันนะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็บางทีก็พาญาติโยมลงเข้าป่าเข้าพงเหวเข้ารกเข้าพงไปเรื่อยนะครับแล้วแต่ละปีเนี่ยมีคนสอบมีรูปมีพระสอบได้เยอะไหมกี่รูปก็มีก็หลักร้อยครับทั่วประเทศนะมันก็แล้วแต่ปริญญาด้วยนะคุณรัชนีบางทีก็ถ้าปริญญา9นี่ก็ไม่ได้ไม่เกิน20รูปอะต่อละปีโอ้ก็ถือว่าไม่มากนะคะมันสอบผ่านยากค่ะเนี่ยครับเดี๋ยววันหลังให้คุณกำพูเล่าให้ฟังเต็มๆว่าเรียนยังไงนะคะเรียนบาลีเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยด้วยบอกว่าวัดเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นวัดบ้านนอกเลยท่านมหามนมาเปิดเนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นวัดอยู่อำเภอไม่ใช่วัดอยู่ในกลางเมืองอ่ะแต่สามารถเปิดสำนักเรียนแล้วสอนให้ได้มหาปริญญาได้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยมีไงญาติโยมก็เลยดีอกดีใจเห็นไหมครับมาทำพิธีอนุโมทนากับท่านนะครับมุทิตาจิตกับพระสามเณรที่เรียนหนังสือนี่นะครับเดี๋ยวฟังซะหน่อยนะฮะฟังใครคะมีเสียงไหมคะในเทศนบทนั้นว่าด้วยเรื่องโอกาสทางการศึกษาพระพุทธพจน์บาลีไม่มีโอกาสก็เลยเปิดการเรียนการสอนที่ชนบท
เพื่อให้โอกาสนักเรียนลูกสงฆ์องค์เรียนที่อยู่ในเขตชนบทเข้าเรียนทุกครั้งตามที่พระอาจารย์ผู้สอนท่านถ่ายทอดวิชาให้เมื่อถึงเวลาสอบอันนี้ความยากจะไม่มีเลยคุณโยมส่วนมากเราจะไม่เรียนเราจะไม่เข้ามาศึกษาและเราคิดว่ามันยากแต่ก่อนมันไม่เคยมีเดี๋ยวนี้มีโรงเรียนสอนบาลีก็ได้พระภิกษุสามเณรที่บวชมาก็ได้รับปริยัติธรรมไปทั้งหลายองค์หลายรูปแล้วนะครับคนในชุมชนเองนะครับก็ถือว่าเข้าใจนะครับให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ศึกษาธรรมะกันมากขึ้นนะครับถือว่าไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับถึงแม้จะอยู่ห่างไกลนะครับเป็นเขตชนบทก็ถ้าเป็นปริยัติธรรม3ประโยคนี่ก็ปกตินะก็จะรับพัดนะครับจากสมเด็จพระสังฆราชนะฮะแต่ถ้าเป็นปริยัติเอกเนี่ยก็จะจากในหลวงสมัยก่อนนะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคุณหลวงปู่ก็เคยแห่แบบนี้มาแล้วใช่ไหมเคยฮะตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่ที่จังหวัดอ่างทองแล้วไปแห่ที่ไหนคะแห่ตั้งแต่จังหวัดอ่างทองไปถึงนู่นวัดเกาะโพทองนะครับยาวเลยนะฮะเพราะว่าวัดนั้นก็ไม่เคยมีมหาปริญญ์เหมือนกันก็อารมณ์นี้เลยนะสมัยก่อนสมัยก่อนค่ะแล้วเนนจิตใจเป็นยังไงคะตอนนั้นเนนกำพูแบบปลื้มไหมปลื้มไหมจิตใจเหรอฮะแบบปลื้มทองไหมก็ปลื้มฮะก็ดีใจที่เราสอบได้แล้วมันเป็นกำลังใจให้เราไม่ตอนแรกก็คิดถึงการเรียนทางโลกใช่ไหมเห็นเพื่อนเขาเรียนเราก็พอเรียนเราสอบได้เราก็เอ๊ะเรียนทางนี้ก็ได้นี่ก็ไปต่อก็ต้องไปเส้นทางนี้ละย้อนกลับมาก็ไม่ทันเพื่อนแล้วเราก็เรียนมาเส้นทางนี้แล้วเราทำไมสึกอะคะอ๋อตบะแตกครับอยากรู้ไปทำไมอยากรู้ไปทำไมคนเราถ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็คือสึกนะครับบารมีน้อยบารมีไม่ถึงไม่ได้บำเพ็ญไว้ก็มันก็สึกไม่เช่นนั้นสาเหตุหลายสิ่งหลายอย่างเราก็จะได้มีเจ้าอาวาสที่ชื่อพระมหากัมพูอีกหนึ่งรูปนะคะเจ้าอาวาสวัดไม่สะดวกไม่สะดวกไม่สะดวกบารมีไม่ถึงไม่บารมีไม่ถึงครับ